รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คลิสสุขภาพจิตกับผมแคนลติรุธนะครับที่จะชวนคุณผู้ชมมาติ๊กติกตรวจสอบสุขภาพใจไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจิตเราเริ่มรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยก็คือแพนิคครับ การเป็นโรคแพนิกบางคนบอกว่าฉันเป็นแพนิกจริงๆแล้วคาว่าแพนิกนี้หมายความว่าอะไรเป็นโรคหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าวันนี้ครับเรามีคุณหมอตูนครับนายแพทย์สุภเสกวิโรจนาภาครับแพทย์วิทศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชนโรงพยาบาลศรีธัญญาอยู่กับเปล่านะครับสวัสดีคุณหมอตูนนะครับสวัสดีครับเราอยู่กันมา2องอีพีละอันนี้ต่อเนื่องกันเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแพนิกครับ แพนิคนี่ผมจะได้ยินจากบางทีชื่อหนังเนาะหลายคนบอกว่าเฮ้ยระวังแพนิคหรือว่าเวลาเรากลัวอะไรหรือว่าตกใจอะไรหรือว่าทาอะไรเงี้ยก็จะใช้คำว่าแพนิคกว่เลยครับถ้าเกิดแพนิคในภาษาของทางการแพทย์เนี่ยแพนิคคืออะไรครับครับผมสำหรับคำว่าโรคแพนิคนะครับก็คือการที่ร่างกายของเราเนี่ยมันตอบสนองต่อความเครียดนะครับมากเกินไปนะครับออมก็คือแล้วมันจะแสดงอาการออกมาทางร่างกายครับก็การที่แบบเช่นมีมือสั่นนะครับมีอาการใจสั่นนะครับบางคนอาจจะแบบถึงขั้นแบบ เอ่เรียกว่าหน้ามืดมเป็นลมก็ได้นะครับม, <า S 2> มันค่อนข้างกว้างมากเลยฮะใช่ใช่เพราะฉะนั้นหมายถึงว่ามันสามารถเกิดได้กับทุกสถานการณ์เลยที่เราเครียดอยช,ใช่ใช่ใช่ครับมักมันมักจะเกิดกับความเครียดที่มันพุ่งขึ้นมาฉับพลันด้วยนะครับที่แบบมันจู่ๆแบบเครียดขึ้นมาแล้วร่างกายเราก็แบบเรียกว่าปรับตัวไม่ทันก็เลยตอบสนองแบบโอเวอร์เกินไปนะครับรใช่ครับเอาง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นภาวะที่เราจัดการกับความเครียดตัวเองไม่ได้ มันพุ่งขึ้นมาใช่ใช่ครับพูดอย่างนี้ก็ได้ครับปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นเวลาที่แพนิคเนี่ยเช่นอะไรบ้างครับก็ถ้าพบบ่อยๆก็คือมือสันนะครับมือสันใช่ก็จะมีแล้วก็ใจสันนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของเรียกว่าหายใจไม่สุดรู้สึกหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกนะครับถ้าไปหาหมอเนี่ยบอกหายใจไม่ออกจะตายแล้วอย่างนี้หมอฟังหัวใจปกติดีวัดออกซิเจนปกติ อ,ะอ,ะอเพราะฉะนั้นนี่คือมันไม่ใช่ภาวะที่ร่างกายละแต่ว่า<ช>เป็นภาวะจากความเครียดละใช่ใชครับบางคนก็จะแบบเป็นมากจนรู้สึกว่าแบบฉันจะตายแล้วอย่างนี้แต่ว่า<อ>ตรวจก็ไม่เจออะไรเลยเอ,อรู้สึกว่าแบบจะตายแล้วใช่ขนาดนั้นเลย<อ>ใช่ครับเพราะฉะนั้นแพนดิ้กก็ไม่ใช่อะไรเล่นๆนะก็มีความ<ช>น่ากลัวอยู่เพราะว่า ถ้าร่างกายไม่เป็นอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะตายเนี่ยมันก็สามารถตายได้นะถ้ามันไม่หายใจขึ้นมาหรือเปล่าผมคิดเองความจริงความจริงเราก็ไม่หยุดหายใจหรอกครับรอจริงเหรอใช่เราไม่ตายหรอกเราไม่ตายจริงจากแพนนิสี่ผมกลัวถึงขั้นแบบนึีกว่าแบบอุ้ยมันตายได้เลยนะเนี่ยอ๋อมันจะมันมันจะเรียกว่ามีปัญหาสุขภาพจิตที่ตามมามากกว่าเช่นสมมติว่าเอ้ยเราเป็นแพนนิคแล้วเราไม่ได้รับการรักษาแล้วเราเริ่มรู้สึกเศร้า กับการที่เราป่วยการที่เราแบบแพนิกไม่สามารถใช้ชีวิตได้เราเริ่มอาจจะแบบเศร้ามากกับโรคแล้วเราไม่ได้รับการรักษาแล้วเราก็อาจจะแบบคิดสัน้นคิดอยากฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะถึงจะตายได้แต่ไม่ได้แบบตายตรงๆจากอาการแพนิกโอเคอเพราะฉะนั้นแพนิกเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยฉันเป็นแพนิกละมันมีวิธีการสังเกตไหมครับความจริงเนี่ยคนที่เป็นแพนิกนสังเกตง่ายมากเลยครับก็คือสมมติบางทีนะมันก็คือ แต่บ,บางคนก็มีเหมือนกันนะเช่นบางคนเนี่ยไม่มีความเครียดไม่มีอะไรมากระตุ้นจู่ๆก็มันก็เป็นขึ้นมาอาการอย่างที่ผมบอกก็คือแบบมือสั่นใจสั่นประมาณนี้รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องประมาณนี้รู้สึกจะตายแล้วครับส่วนใหญ่คนที่เป็นแพนิคเนี่ยจะไปจะไปหาหมออยู่แล้วครับอือแล้วพอหาหมอปุ๊บสิ่งที่บอกเลยว่าเราน่าจะเป็นแพนิกก็คือหมอตรวจไม่เจออะไรอืมเอออันนี้เนะี่ยน่าจะบอกแล้วว่าเราน่าจะเป็นแพนิกอืมแล้วมันมักจะเรียกว่ามันก็จะเป็นบ่อยครับคือสมมติแค่เป็นรอบเดียวเนี้ก็จะไม่ได้เยอะมากบางแต่ถ้า เริ่มเป็นบ่อยๆเช่นแบบสองครั้งต่อเดือนขึ้นไปอะไรเงี้ยก็น่าจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยเราน่าจะเป็นโรคแพนิคหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นแพนิกเนี่ยคือเราต้องรู้ตัวเองเราต้องสํารวจตัวเองเพราะคนที่บอกได้ก็คือเราเพราะพอไปตรวจแล้วหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรใช่ใช่ครับเพราะสุขภาพทุกอย่างคือปกติใช่ครับแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ปกติใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมอืมแล้วมันชัดด้วยคือมันไม่ใช่แค่แบบความจริงไม่ใช่แค่เราบอกนะเพื่อนรอบข้างคนรอบข้างเราก็บอกได้เฮ้ยเป็นอะไรอีกแล้วแบบคือบางคนเป็นหนักจน ตนเป็นลมอ่ะอ,อ,อย่างเงี้ยม,ม,มันก็มันก็ชัดเจนอยู่ว่าแบบเนื่องจากมันเป็นโรคที่แสดงอาการทางกายเยอะเรียกว่าเห็นได้ง่ายสังเกตได้ง่ายทั้งจากตัวเองแล้วก็จากคนอื่นใช่ครับถ้าเกิดจยมองภาพมากคือออกลองลองยกตัวอย่างเคสได้ไหมครับว่าแบบไหนที่บอกว่าเป็นแพนิคละเกิดอะไรขึ้นครับก็ถ้าอย่างเรียกว่าสมมติยกตัวอย่างนะจะเป็นเรียกว่าเหตุการณ์ประจาของคนที่เป็นโรคแพนิกนะครับก็คือคนที่ไปถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยอายุ20 25้าประมาณเนี้ไปถึงโรงพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยอ้าวใจสันหายใจไม่ออกจะตายแล้วเงี้ยอจะเรียกว่าเป็น س ي นาเรโอเป็นเหตุการณ์ที่แบบเจอได้บ่อยมากครับคุณหมอก็จะทําอะไรบ้างคุณหมอก็จะอ่ะตรวจตรวจเลือดนะเช็คดูว่าไม่มีอะไรตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจดูก็ไม่เจออะไรนะครับคุณหมอก็จะถ้าคุณหมอเขารู้เนาะคุณหมอเขาจะให้บางคนเนี่ยถ้าเป็นหนัก,นกๆก็จะแบบหายใจถี่มากหายใจเร็วมากมเรียกว่ามีไฮเปอร์เวนทิเลชันด้วยนะครับ คุณหมอเขาจะเอาถุงกระดาษมาให้เราสวมใช่หรือว่าบางคนก็จะแบบเอาเอาหน้ากากออกซิเจนแหละคือบางคนเอาถุงมาครอบแล้วจะตกใจคอาจจะเป็นหนักมากขึ้นบางทีหมอบางคนก็จะเอาเป็นหน้ากากหน้ากากออกซิเจนมาให้เราใส่โดยที่ไม่เปิดใช่เพราะว่าถ้าเปิดออกซิเจนเราก็อ่ามันก็คือมันก็เหมือนรักษาคนที่ออกซิเจนต่ําใช่ไหมถ้าเราใส่หน้าก,ากากโดยที่ไม่เปิดออกซิเจนเนี่ยแล้วเราดีขึ้นเน่ะแปลว่าอะไรร่างกายเราปกติ S <S 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 แต่ตัวใหญ่คนไข้อาจจะไม่รู้หรอกว่าเอ้ยหมอเปิดหรือไม่เปิดแต่ดีขึ้นอแต่ดีขึ้นโอเคเราได้รับการรักษาแล้วหรอหันไปดูอ้าวไม่ได้เปิดออกซิเจนนี่นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครั้งนี้ก็ต้องขอแยกความแตกต่างระหว่างตื่นเต้นปกติกับการเป็นแพนิคเพราะว่าอ,อย่างของแคนก็มีเวลาเราต้องขึ้นเวทีใหญ่ๆในการทําพิธีกรขึ้นไปเนี่ยัวลาถือสคริปต์เนี่ยแต่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยรวมถึงคนที่บางทีกลัวเข็ม กลัวความสูงกลัวที่แคบครับอันเนี้ยคือเป็นแพนิคหรือว่าแค่แค่ความกลัวตื่นเต้นเฉยๆยยังไงบ้าง,รงครับผมโอเคมันก็จะมี2ประเด็นเนาะระหว่างตื่นเต้นกับแพนิคอะใช่นะครับก็หลักๆก,ก็คือแยกเหมือนเดิมเลยว่ามันมีผลกระทบเยอะจนเราทํางานไม่ได้หรือเปล่าสมมติว่าคุณแคนตื่นเต้นเฉยเฉยแต่ยังพูดได้พูดคล่องบนเวทีครับยังจับไม้ได้เสียงไม่ได้สั่นมากสมมติมันก็เรียกว่าทํางานได้ก็คือตื่นเต้นธรรมดาครับแต่บางคนเนี่ยอ๋อที่ที่ผมเจอนะบางคนเนี่ย มือเนี่ยสั่นแล้วก็เหงื่อออกมือจนไม้ช็อตเออแบบนี้ก็มี<อ>นะครับบางคนก็คือแบบพอถึงเวลาต้องขึ้นปุ๊บไม่ขึ้นแล้วทิ้งงานเอเอไม่ขึ้นแล้วไม่ได้แล้วบางคนก็แบบสั่นจนแบบถือไม้แล้วแบบไม้สั่นชัดเจนอย่างเงี้ยเออ,อ,อแบบคือมันเป็นอุปสรรคต่อการทํางานต่อการใช้ชีวิตก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นดูจากว่ามีผลกระทบการทํางานไหมอันนี้อตืน่นเต้นแลวอย่างพวกกลัวละ่ะครับก็ความจริงโรคกลัวเนี่ยมันก็คือจะเรียกว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโรคโฟเบีย แต่มันก็คล้ายๆกันนะครับก็มันก็คือเรียกว่าก็กลัว,กล,วกลัวมากแค่ไหนไหน,นั่นแหละมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตหรือเปล่าประมาณนั้นสมมติว่าเราบางคนบางคนที่ผมเจอกลัวที่กลัวความสูงทีนี้ปกติเราอาจจะไม่ต้องไปยืนตามเพดานตามดาดฟ้ามากใช่ไหมแต่คนเนี้ยเขาขับรถบนทางด่วนไม่ได้เหรอใช่เพราะว่าถ้าพอเขามองวิวไปข้างทางเขาเห็นว่าโหสูงมากอเออพราะทางด่วนมันสูงเนาะประเทศเราอะ่ะครับ เขาก็จะไม่ขึ้นทางด่วนเลยแล้วเขาจะพบว่าแบบทาไมเขาจะต้องมาใช้ชีวิตบนถนนสองสามชั่วโมงโดยที่ขึ้นทางด่วนไม่ได้อันนี้ก็คือเรื่มนนมีผลกระทบละมีผลกระทบเป็นแพนิกละเป็นอันนี้จะเป็นโรคกลัวล <ก S 1> โรคกลัวอะยแยกกันใช่ใชโอเคนั้กขอย้อนกลับมาที่แพนิกรเราสามารถจําแนกช่วงอายุได้ไหมครับว่าอายุประมาณไหนที่เป็นแพนิคมากที่สุด <ừ> ครับผมก็สําหรับแพนิกนะครับก็จะเป็นมากที่สุดช่วงเนี่ยประมาณอายุ25ปีนะครับแล้วก็จะพบมากในไว้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่อันนี้อันนี้เพราะอะไรครับ ก็ถ้าความจริงแล้วเนี่ยเรียกว่ามันเป็นโรคที่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มใช้ชีวิตก็ได้เนาะมากกว่าครับแค่ยังอยู่ในโรงเรียนหรืออะไรที่ทํางานที่แบบค่อนข้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราจะต้องโรคยังยังปิดอยู่ประมาณนึงยังไม่ได้ถ้าเกิดตามภาษาคือยังไม่ได้ออกสู่โลกกว้างใช่ประมาณนั้นแล้วก็ความจริงด้วยด้วยปกติผู้หญิงเนี่ยก็จะเรียกว่ามีโอกาสที่แบบมีโรคทางวิตกกังวลโรคทางอารมณ์ได้มากกว่าผู้ชายอยู่แล้วอืใช่โอเคช่วงนี้คือ ค่อนข้างมากตรงละอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างเยอะไหมครับปัจจุบันเยอะขึ้นไหมหรือว่าพอๆกันก็ความจริงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นงานศึกษาวิจัยที่มันบอกว่ามันมากขึ้นหรือมันลดลงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าปัจจุบันคนรับรู้กันมากขึ้นก็น่าจะเกิดจากที่คนเปิดใจกันมากขึ้นนั่นเองโอเคคราวนี้ขอย้อนไปถึงแล้วสาเหตุลวครับสาเหตุของการเกิดแพนิคนี่มันมาจากอะไรกันแน่ครับ ความจริงเรื่องของโรคแพนิกเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุจากสมมติสาเหตุตั้งแต่วัยเด็กกับสาเหตุที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับสาเหตุวัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เช่นการเลี้ยงดูที่อาจจะไม่ค่อยดีมากอาจจะถูกทอดทิ้งถูกทารุณกรรมถูกทำร้ายร่างกายนะครับมีงานศึกษาวิจัยพบว่าในผู้หญิงที่เป็นโรคแพนิกเนี่ยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศถึงประมาณ60-8 0ตอนเด็กเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาสําคัญมากเลยอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้หญิงเป็นกันมากนะครรัับบสห สาเหตุที yes. so man, after, ่ทําให้คนเป็นแพนิกตอนที่ไวทํางานในการใช้ชีวิตเนี่ยก็ส่วนใหญ่เกิดจากสารเคมีครับซึ่งมันสารที่เราเจอกันในชีวิตประจําวันมากๆเลยคุณแคนอยากเดาไหมผมให้เดาสองครั้งให้เดาสองครั้งใช่ปะใช่สารที่เราเจอกันมากๆคาร์บอนไดออกไซด์เกือบถูกครับพีเอ็มสองจุดห้าโอเคผมเฉลยแล้วกันคือผมตอบไม่ถูกเลยเหรอผมเดาว่าผมขอกาสอีกครั้งได้ไหมผมใบ้ได้ว่าวันนี้ผมเห็นคุณแคนใช้มันเหรอใช่ จริงเหรออืมสารเหรอครับเป็นสารใช่ไหมเป็นบางทีอาจจะอยู่ในสิ่งที่เรากินเข้าไปก็ได้นะครับน้ำเหรอยาห<ม>ยตา <laughs> อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอ,ออกซิเจนไ,ไฮโดรเจนกาแฟคุณแคนลองลองฟังเสียงคน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 ,คนหลังกล้องถ่ายเนี่ยเขา <laughs> เขากำลังตอบอยู่เนี่ยผมรู้แล้วผมรู้แล้ว <laughs> คาเฟอีนใช่ครับกจะทถูกรู้เลยว่า ยี่ีก่อนไม่มีความรู้เลยใช่แต่เราก็เลยมาถามคุณหมอไงคาเฟอีนเนี่ยเหรอจริงเหรอใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าแพนิคเนี่ยมันคือการที่ร่างกายเราตอบสนองมากเกินไปใช่ไหมเออก็ออตัวคาเฟอีนมันก็คือสารกระตุน้นชน,นิดหนึง่งมันก็ทําให้เราเถูกกระตุ้นได้ง่ายขึ้นครับตอบสนองมากเกินไปได้ง่ายขึ้นครับสาหรับอีกสารหนึ่งที่แบบเรียกว่ามีผลกระทบเสี่ยงเยอะก็คือเรื่องของบุหรี่นั่นเองนะครับที่ทําให้คนเป็นแพนิคได้ง่ายบุรีเนี่ยเท่าที่ฟังมาเหมือนกับ จะไม่มีผลดีกับอะไรสักอย่างเลยถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับดูเกี่ยวเนื่องกับแทบจะทุกโรคเลยนี่คือสาเหตุที่มาที่ไปนอกจากจิใจแล้วก็มีสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับถ้าเกิดเป็นโรคแพนิกแล้วคราวนี้ขั้นตอนการรักษาทํำยังไงครับผมก็สําหรับโรคแพนิกความจริงโรคจิตเวชแทบทุกโรคนะครับก็มันจะมีการรักษาที่คล้ายๆกันก็คือหนึ่งก็คือการที่หมอคุณหมอให้ยานะครับแล้วก็มีเรื่องของจิตบําบัดร่วมด้วยนะครับยาแพนิคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากลุ่มแก้วตกังลยาซมเศ้า นะครับเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเราก็จะมีบางคนเนี่ยอาจจะมีการให้ยาเพื่อลังกับอาการเวลาที่เรามีแพนิคขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับก็สมมุติว่าอย่างเวลาผมเจอคนไข้เนี่ยก็เช่นสมมติว่าบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเจอเยอะคนชอบเป็นแพนิคตอนขับรถอืเออนะครับผมก็จะแบบให้ยากินแบบอ่ะก่อนคุณจะขับรถสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะกินยานี้ก่อนแล้วคุณก็จะขับขับรถได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของจิตบําบัดนั่นเองครับก็สําหรับ แพนิกเนี่ยก็จะเป็น CBT Cognitive Behavioral Therapy การปรับอารมณ์และพฤติกรรมนะครับครับยาที่กินเนี่ยคือยาที่จะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะเป็นยาอ,อะไรครับผมก็ก็คือยาที่รักษาหล,ากลากักๆก็หนึ่งก็คือเป็นญาที่รักษาโรคโดยตรงเนาะก็คือรักษาความวิตกกังวลของเรายาจะช่วยทาให้เราคลายเครียดเหรอครับใช่ใช่ครับทำให้เราเครียดยากขึ้นนั่นเองนะครับก็เนื่องจากแพนิคมันเป็นปฏิกิริยาความเครียดที่มันมากเกินไปเนาะม,มันก็จะไปรักษาให้เราไม่เครียดนะครับแต่ว่าเนื่องจาก ยากลุ่มนี้เนี่ยกวามันจะออกฤทธิ์ได้ดีเนี่ยมันต้องใช้เวลากินเป็นเดือนอยู่เหมือนกันนะครับมันถึงจะรักษาเราได้เพราะฉั้นหมอก็เลยจะให้ยาระงับอาการที่เอาไปกินก่อนนะให้ไอ่อาการเราไม่ได้แย่มากนะครับแพนิกเนี่ยผมเคยได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่ง,งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยบอกว่าเคยเป็นแพนิกถึงขั้นไม่กล้าออกจากบ้านมไม่อยากออกจากบ้านเลยอันนี้มันเป็น,ปนแพนิกมันเป็นความกลัวกันแน่ ก็ความจริงอาจะต้องดูไปอาการเชิงลึกครับแต่ผมผมชอบคุณแคนมากเลยนะที่บอกว่าเออไม่ขอเอยช่อเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นการรักษาความลับคนไข้นะครับก็ก็คือถ้ากิดความกลัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการทางกายมากเช่นแบบอย่างที่ผมบอกว่ามือสั่นใจสั่นรู้สึกกลัวตายขนาดนั้นจะตายแล้วประมาณนั้นหายใจแต่ว่าถ้าแพนิคเนี่ยก็คือเรียกว่าเออมันจะมีอาการทางกายร่วมด้วยคนคนนี้เขาอาจจะแบบมีอาการพอจะออกจากบ้านปุ๊บมือสั่นใจสั่นหายใจไม่ออกอย่างนั้นเลยประมาณนั้นก็เลยไม่ออกก็เลยไม่ออกใช่ นะครับถ้าอย่างนี้ก็ดูักน่าจะรักษายากอยู่นะเพราะมาหาหมอยากเหมือนกันใช่หมอต้องไปหาอืมขงขันเลยใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นแพนิคขึ้นมาละหลายคนกังวลว่าแล้วโรคเนี้ยจะเป็นโรคที่สามารถรักษาหายขาดไหมครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าโรคจิตเวทแทบทุกโรคเป็นโรคเรื้อรังนะครับอย่างโรคแพนิคเนี้ยก็จะประมาณหนึ่งในสามเนี้ยสามารถหายขาดได้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งที่จะสามารถรักษาแล้วเรียกว่าไม่หายขาดแต่อาจจะมีอาการอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ส่วนน้อยจริงจริง นะครับที่แบบรักษาเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ดีขึ้น <Ừ. S 2> นะครับก็ทีนี้เนี่ยการที่เราจะรักษาได้หายขาดได้เนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องกินยาจนอาการดีแล้วนะครับแล้วก็หมอคุณหมอเนี่ยจะต้องให้ยาต่อบอีกประมาณเป็นปีเลย oh. นะครับประมาณ1ปีเลยเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยมันกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นคือระยะยาวมากๆใช่ครับปกติถ้าเกิดรักษาแพนิคที่คุณหมอเคยเจอเนี่ยเอาขอเคสที่เร็วสุด uh huh. ที่อาการดีขึ้นหายเนี่ย uh huh. เท่าไหร่กับนานสุดที uh ่แบบหายเนี่ยเท่าไหร่บ้าง อ่อถ้าประสบการณ์ผมนะเร็วสุดนะคือ1เดือนหายเลยเหรอคือใช่คือแบบอาการเหมือนเขาน่าจะแบบหนึ่งคือยาจิตเวทมันบางทีเราเลือกยากเพราะว่าเราเราตรวจไม่ได้ว่าคนนี้เหมาะกับยาตัวไหนเราก็จะใช้ตามงานวิจัยว่าเออคนปรไฟล์ประมาณนี้เหมาะกับยาตัวนี้เพิ่อนคนนั้นน่าจะแบบเราเลือกยาได้ตรงกับร่างกายเขานะครับแล้วก็แบบอาการเขาไม่ได้เป็นมากแล้วก็จะเป็นประเภทที่แบบหายง่ายอือ กินยาไปสองอาทิตย์หนึ่งเดือนยาออกฤทธิ์ได้เต็มที่เขาก็หายแล้วแต่ก็คือคนนั้นก็ต้องกินยาต่อนะนะครับไม่งั้นถ้าหยุดเร็วเนี่ยอาการก็จะกลับมาใหม่แต่สําหรับคนที่คนที่แบบหนักที่สุดทุกคนนี้ก็ยังไม่หายก็มีครับแต่ก็ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นใช่ก็จะมีเขาก็ต้องมีกินยาคุมอาการแต่ก็คือมันก็ไม่หายอ่ะเพราะฉะนั้นไงเป็นโรคนี้ก็ต้องรักษาแหละเพราะว่ามันมีผลกระทบเยอะนะถ้าคนที่เป็นหนักหนักครับถ้าเกิดเราพอจะแยกปัจจัยเสี่ยงได้ไหมว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรหรือว่าใครที มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคแพนิกได้ง่ายก็ความจริงก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนนี้นะครับก็คือการที่หนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงก็คือการที่แบบเราถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรในตอนเด็กๆนะครับหรือว่าแบบการมีถูกทุนเลนการเจอประสบการณ์อะไรมาในตอนเด็กใช่ใช่นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แบบติดตัวเรามานะครับการใช้พฤติกรรมก็ตามเพราะว่าเรื่องของุบรีเรื่องของคาเฟอีนใช่ไหมถ้าเราถ้าเราดื่มคาเฟอีนเยอะๆอาจจะเป็นแพนิคได้ง่ายเนื่องจากมันกระตุ้นเรานะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะแบบเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่คุมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็เช่นแบบว่าเราเจอเหตุการณ์ที่มันตกใจอืการที่เราเจอเหตุการณ์ตกใจแล้วมันแบบเราตกใจมากขึ้นมาอย่างเงี้ยเช่นสมมติเราขับรถอยู่โดนรถเฉียวปุ๊บอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เราเป็นแพนิคได้อ๋อเหรอใชม่มันแทบจะเกิดได้กับทุกช่วงเวลาในการใช้ชีวิตเลยนะครับท้านใช่ใช่ครับบางคนแบบผมเห็นแบบสมมติอย่างหนุ่มหนุ่มแน่น,นเหมือนเราเนาะแต่เขาไม่เคยป่วยหนักอ่ะจู่ๆเขาแบบ ท้องเสียทั้งวันสิบครั้งเขาก็เป็นแพนิคเลยหลังจากนั้นเพราะเขารูา้สึกว่าเขาจะเออตอนนั้นเขาแบบตกใจมากเขากลัวจะตายแล้วประมาณนั้นพอเขาหายท้องเสียเขาก็ยังกลายเป็นแพนิกต่อ,อประมาณนี้ก็มีครับซึ่งแบบนี้ก็ต้องต้องรักษาใช่ใช่การเป็นนี้เพราะว่ามันมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตใช่ครับไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามที่แบบทําให้เราตื่นเต้นตกใจมากในชีวิตโผล่เข้ามาเราเป็นแพนิคได้แทบทั้งหมดเลยอืแพนิกเป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม ก็เกี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวตอนแีกผมรูไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยเออความจริงความจริงโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแทบทุกโรคเหมือนกันนะครับอย่างแพนิคเนี่ยมันจะพราว่าถ้าถ้าเรามีญาติสายตรงนะหรือว่าแบบเช่นญาติสายตรงหมายถึงว่าอพ่อแม่หรือว่าพี่น้องประมาณนี้นะครับที่แบบติดกันหนึ่งระดับเลยติดติดกันเลยเนี่ยถ้ามีญาติเป็นญาติสายตรงเป็นนะครับเรามีโอกาสเป็นสี่ถึงแปดเท่าเลยหรอใช่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็สมมติเรามีแฝดเป็นเนี่ย เราก็น่าจะเป็นแหละเราแค่อาจจะยังไม่เป็นเฉยๆพราะ,ะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเ,น,นเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับ d n a พันธุกรรมหรือว่ามันเกี่ยวกับสารเคมีหรือว่าอะไรครับ,รบก็คือหนึ่งเลยก็คือมนุษย์ทุกคนมันก็จะมี DNA มันมีพันธุกรรมที่เราเกิดมาพร้อมกับมันใช่ไหมครับ,รบทีนี้เนี่ยด้วยตัวโลกของจิตเวทเนี่ยก็คือสมมติว่าเรามีกรรมพันธุ์ที่จะเป็นแพนิกอยู่แล้วนะครับแต่แลว,ว่าเราอาจจะถูกเลี้ยงดูดีนะครับแล้วเราก็ไม่กินคาเฟอีนเลยแล้วไม่สูบบุหรี่เลยแล้วอเผอิญโชคดีชีวิตเราไม่เจ ไม,ไ,ไม่เจอจตุกระตุน้นเออเราก็อาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สรุปว่ามันก็มีทั้งเรื่องของพันธุกรรมนะครับที่เป็นต้นเหตุแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปถูกสารเค่มีอะไรต่างๆทําให้สมองเรามันทํางานผิดปกติไปจากปกติก็เป็นได้หรือมีเหตุการณ์ในชีวิตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรียกว่าหลายปจายัจจัยนะครับที่จะมีผลทําให้เราเป็นหรือไม่เป็นแพนิคเราะคือโรคทางภาวะทางจิตเนี่ยจิตเวทต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นโรคที่ มันหาสาเหตุทุกอย่างยากมากเลยเหมือนกับทุกสิ่งรอบตัวสามารถที่จะกลายเป็นจุดกําเนิดนะตรงนั้นได้หมดเลยมันไม่เหมือนว่าโอเคโควิดเกิดจากไวรัสโคโรนาไวรัสใช่ครับแต่เนี่ยสามารถเกิดได้จากพันธุกรรมสามารถเกิดได้จากวิธีการใช้ชีวิตคนรอบตัวใช่ทุกอย่างมาได้หมดเลยใช่ครับถ้าถามว่าโรคแพนิคความอันตรายระดับไหนอันตรายมากไหมครับก็สําหรับถ้าผมมองนะครับอย่างที่ผมบอกว่า1ใน3หายขาดได้1ใน2เหลืออาการเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนเกือบทั้งหมดแล้วแหละมัน ก็คือเรียกว่าเบาอ่ะไม่มีอะไรแต่สําหรับคนที่ไม่หายนะครับกลุ่มเนี้ยเรียกว่าน่าเป็นห่วงนะครับถ้ากลุ่มที่เขาไม่หายเขาอาจจะไปนานๆเขาจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าอาจาอาจะแบบบางคนอา่าสมมติผู้ชายแต่ไม่แบบไม่รับรู้อารมณ์ตัวเองมากอาจจะไปใช้แบบไปดื่มเหล้าเพื่อให้แบบสงบอารมณ์ทําให้แบบเราเครียดได้ยากขึ้นประมาณนี้เพื่อกินเพื่อคลายเครียดอย่างงี้เราก็จะไปเกิดปัญหาจากโรคต,ต่างๆเหล่านี้แทนอาจจะไปเกิดปัญหาจากโรคซึมเศร้าค่าตัวตาย อาจจะไปแบบสมมติไปเสพยาจนหลอนก็ได้นะครับหรือว่ากินเหล้าเยอะจนแบบติดเหล้าก็ได้ประมาณนี้เข้าใจละเหมือนเหมือนโรคเพนิกเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะนําพาเราไปสู่พฤติกรรมที่นําพาไปสู่โรคอื่นๆใช่ใช่ครับ,รบทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้มากขึ้นถ้าถามตัวแพนิกเองเนี่ยม,มันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นหรอกใช่กับชีวิตยิ่งไม่ใช่เลยใช่ใช่ครับแต่กับจิตใจมันจะสามารถทําให้เราไปสู่อย่างที่คุณบอกว่ากินเหล้าอาจจะไปทางโรคตับ ใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าถ้าเกิดมันนาพาไปสู่ซึมเศร้าได้ยังไงครับก็เนื่องจากพอมันเป็นแพนิกมันใช้ชีวิตยากครับพอเราใช้ชีวิตยากเราก็จะรู้สึกโลเซลอเราก็ไม่มีค่าในการใช้ชีวิตไม่มีค่าในการทํางานบางคนออกจากออกจากบ้านไม่ได้่หงอยู่แต่ในบ้านก็ซึมเศร้าได้ใช่ไหมครับบางคนก็ทํางานไม่ได้เลยหารายได้ไม่ได้ก็ซึมเศร้าได้ครับครับมันก็เลยเป็นต้นเหตุหนึ่งที่มันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตไม่ได้เต็มที่แล้วก็เปวดไปซึมเศร้าได้ครับคราวนี้สําหรับคนที่มีภาวะ อยู่ตอนนี้นะครับเขาควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงหรือว่าควรจะต้องทําอะไรบ้างอะไรไม่ควรทําบ้างครับสาหรับคนที่เรียกว่าเป็นแพนิกแล้วนะครับก็หนึ่งเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่แบบติดตัวมาเราตั้งแต่เด็กหรือกรรมพันธุ์เองเนี่ยเราก็เราปยุ่งกับอะไรกับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากมันผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองที่ดีเนะี่ยก็หลกัหลกๆก็คือเรื่องของหลีกเลี่ยงนะครับสารกระตุ้นต่างๆน,นะครับพวกคาเฟอีนหรือว่าการสูบบุหรี่นั่นเองนะครับแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นเน ทำให้ยังไงให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ได้สะสมความเครียดมากเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพจิตตัวเองเช่นไปออกกําลังกายไปมีกิจกรรมพักผ่อนผ่อนคลายให้แบบเราไม่มีสะสมความเครียดไว้ในร่างกายประมาณนี้ครับก็คือพยายามทํากิจกรรมคลายเครียดใช่ใช่ครับอย่างเงี้ยช่วยได้ใช่ใช่ครับแล้วสําหรับคนที่ผมขอย้อนกลับไปถึงคนที่มีความแบบกลัวที่แคบกลัวเข็มกลัวอะไรเงี้ยจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับโอเคครับอันนี้ความจริงต่างออกไปเนาะนะครับการที่ เรียกว่าการที่เราจะหายกลัวได้เนี่ยมันจะมีจิตบําบัดที่เรียกว่า exposure therapy ก็คือการที่เราไปรับสิ่งกระตุ้นนั้นจนชินรับสิ่งกระตุ้นนั้นจนชินใช่ค,คือยังไงเช่นสมมติว่า<ะ>สมมตวิมมตว่ากลัวเข็มใช่ไหมครับครับแล้วก็คือคุณหมอเนี่ยก็จะเอาเข็มมาอ่า,าสมมติตอนแรกอ่ะฝึกสมมติกลัวเข็มใช่ไหมอ่าฝึกวางห่างร้อยเมตรหนึ่งกลัว,มมวห mm ไหมก็ยังไม่ค่อยกลัวเนาะอ่าขยับมาห้าสิบเซนกลัวไหม อาจจะเริ่มรู้สึกนิดนึงใช่ไหมเขาก็จะแบบฝึกอ่ะจนจนห้าสิบเซนเราไม่กลัวแล้วอ่าแล้วก็ฝึกมันใกล้ขึ้นอมาจาะที่แขนอ่าฮะอ่ารู้สึกยังไงบ้างกลัวแล้วอ่าเขาจะฝึกอย่างนี้จนจนเราหายกลัวจริงหรอประมาณนี้ก็มีเหมือนกันใช่เลาที่ต้องบอกทีมงานของเราเนี่ยกลัวลองให้คุณหมอฝึกแบบนั้นแล้วเราแก้ได้จริงป่ะครับอันนี้อยากรู้ก็ก็ก็แก้ได้จริงครับมันความจริงคล้ายๆคนที่เป็นภูมิแพ้ทางกายก็มีนะสมมติเราแพ้นุ่นแพ้นี่เขาก็แบบหมอภูมิแพ้ก็ฝึกให้เรา สมมติเราแพ้ถั่วแล้วก็ค่อยๆกินถั่วจนจนเราหายแพ้ครับเออใช่ประมาณนี้ครับแล้วถ้ากลัวถ้ากลัวผีครับถ้ากลัวผีแล้วครับทำไงดีอะเราต้องอาจะต้องหาหมอดูมาครับช่วยเรียกผีมาให้เราหน่อยเรียกผีมาอันนี้กลัวไหมอันนี้เขาากลัวไหมอันนี้โอ้ผมชอบคำถามคุณแคนมากเลยนะเนี่ยบางทีก็แบบหลายอย่างมันก็มีความกลัวของเราความกลัวเกิดขึ้นเยอะมากบางทีกลัวจะเป็นแพนิกก็มีเหมือนกันอ่ะคราวนี้ สำหรับคนที่ยังไม่เป็นแพนิก <Pan ic S 1> นะครับเขาจะมีวิธีการในการป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นได้อย่างไรครับผมก็สำหรับก็คงสำหรับการป้องก,อนองกันส่วนใหญ่ก็คงดูว่าตัวเองแบบมีปัจจัยเสี่ยงไหมเนาะสมมติถ้าเรารมีปัจจัยเสี่ยงเช่นแบบเออรู้สึกเราถูกเลี้ยงดูมาไม่ดีหรือว่าแบบเออหรือว่าการที่แบบเออเรามีถูกทานุณกรรมตอนเด็กอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงแคลนกระตุ้นต่างๆที่อย่างที่กล่าวไปอย่างแรกเลยคาเฟอีนใช่ใช,ใช่ไหมครับแล้วก็บุหรี่ อย่างน้อยเนี่ยสมมติเรามีเรามีเขาเรียกว่ามีเชื้อมาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ตัวหลีกเลี่ยงพวกนี้ก็จะลดการกระตุ้นได้ใช่ใช่ครับแล้วก็ต้องฝึกเรียกว่าฝึกผ่อนคลายความเครียดอย่างที่บอกไปการออกกําลังกายช่วยไหมช่วยช่วยครับก็ถ้าแบบเราออกกําลังกายเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยเนาะสามารถจัดการความเครียดได้ดีขึ้นเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยมันจะเรียกว่าเออเราได้ผ่อนคลายความเครียดปล่อยมันออกไปปล่อยออกจากถังออกไปครับอืมใช่ครับ จะได้รอดเนาะไม่เป็นเรื่องของแพนิคกันนะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการตรวจสอบตัวเองแล้วว่าการเช็คลิสตุขภาพจิตตัวเองเือนชื่อรายการของเราในสําคัญมากนะครับเพราะจิตใจของเราเนี่ยบางทีเราคุยกับเขาน้อยครับการที่เราลองมาเช็คลิสต์นะฮะแล้วก็ติ๊กติ๊กไปเลยฮะตรวจสอบสุขภาพใจกันต่อเนื่องแล้วเราจะรู้ทั่วทันว่าเอ๊ะตอนนี้จิตใจของเราเป็นยังไงตอนเนี้ย จิตใจของเราไหวขนาดไหนถ้าเกิดเราเช็คลิสต์ได้ก่อนรู้ทันก่อนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาทางป้องกันหรือว่ารักษาได้ทันทุวงทีนี่คือจุดประสงค์ของรายการของเรานะครับวันนี้ขอบคุณฮนะคุณหมอตูนครับมาให้ความรู้กับเราวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรคเพนิกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่คุณผู้ชมครับคุณหมอตูนยังอยู่กับเรานะครับแหมไหนๆได้คิวมาแล้วขอยาวๆพูดคุยกันครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตเกี่ยวกับโรคอะไรมาฝากกันรอติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแคนงกับคุณหมอลาไปก่อนคครรรัััับบสสสววดดีี thank <laughs> you